บทที่26วันพฤหัสบดีที่16มกราคมแฮร์รี่ฟื้นคืนสติเพราะน้ำเขาสูดใจเฮือกใหญ่ด้วยสัญชาตญาณก่อนถูกลากลงไปใต้น้ำในอึดใจต่อมาเขาดิ้นรนสู้แต่ไร้ประโยชน์เสียงล็อกกริกของโลหะดังกว่าปกติเมื่อได้ยินผ่านน้ำแล้วแขนข้างที่รัดอยู่ก็ปล่อยเขาเป็นอิสระเขาลืมตาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นสีฟ้าอมเขียวแฮร์รี่รู้สึกถึงพื้นกระเบื้องใต้ตัวเขาถีบเท้าแต่แรงกระตุกบนข้อมือบอกให้รู้ว่าสิ่งที่สมองพยายามบอกและเขาปฏิเสธที่จะรับฟังเขากำลังใกล้จมน้ำตายวูจับเขาตรึงไว้กับท่อระบายน้ำก้นสระด้วยกุญแจมือของเขาเองเขาแงนหน้ามองดวงจันทร์สาดแสงผ่านน้ำซึ่งคล้ายกระจกลงมาอย่างร่างเขาแฮร์รี่เหยียดแขนข้างที่เป็นสระขึ้นไปพ้นผิวน้ำบาดชมัดตรงจุดนี้ความลึกของสระแค่เมตรเดียวเท่านั้นเองแฮร์รี่คูตัวพยายามยืนแต่ปากยังอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ20เซนติเมตรเขาสังเกตเห็นว่าเงาบนขอบสระกำลังเคลื่อนห่างไปไอเวนเอ้ยอย่าตกใจสิเขาคิดความตื่นตกใจจะพรานออกซิเจนเร็วขึ้นเขาจมลงสู่ก้อนสระพรางใช้นิ้วคลำสำรวจตะแกรงมันทำจากเหล็กที่ยึดติดถาวรและไม่ขยับขยื่นเขาจะกลั้นหายใจได้นานแค่ไหน1หรือ2นาทีได้ไหมกล้ามเนื้อทุกส่วนปวดร้าวขมับแทบระเบิดจุดสีแดงๆเริ่มเต้นและริกในดวงตาเขาพยายามกระชากตัวเองให้หลุดพ้นปากแห้งผากด้วยความกลัวภาพต่างๆที่เกิดจากอาการประสาทหลอนเริ่มปรากฏในสมองพลังงานเหลือน้อยเต็มทีและน้ำก็มีไม่มากเท่าไหร่ความคิดงอเง่าน่าหดร้ออย่างหนึ่งผุดขึ้นในสมองถ้าดื่มน้ำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้บางทีระดับน้ำอาจจะลดลงพอให้เขาหายใจได้เขาใช้มือข้างที่เป็นอิสระตบข้างสระแรงๆทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครได้ยินถึงแม้โลกใต้น้ำจะเงียบกริบแต่เสียงอึกกระทึกในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพที่อยู่ข้างบนนั้นไม่เคยลดลงมันดังกรบเสียงอื่นจนหมดถ้าใครสักคนเกิดได้ยินมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าพวกเขาทำได้แค่อยู่เป็นเพื่อนขณะที่เขาสิ้นใจตายเท่านั้นเองความรู้สึกแสบร้อนบังเกิดขึ้นกลางกระหม่อมเขาเตรียมพบกับประสบการณ์ที่คนจมน้ำตายทุกคนต้องเผชิญไม่ช้าก็เร็วนั่นคือการหายใจเอาน้ำเข้าไปมือข้างที่เป็นอิสระของเขากระทบกับโลหะสวิงสำหรับช้อนวัสดุไม่พึงประสงค์ในสระน้ำนั่นเองมันวางอยู่บนขอบสระแฮร์รี่คว้าสวิงดึงลงมารูน่าเคยใช้สวิงอันนี้เล่นแทนเครื่องดนตรีดิจิตริตูมันกลวงตรงกลางเข้าอ้าปากอมปลายด้ามอลูมิเนียมและสูดอากาศเข้าปอดน้ำเข้าปากเขาเกลื่อนมาลงไปและหายใจแทบไม่ออกเขาได้ลิ้มรสชาติของซากแมลงแห้งกรังบนปลายลิ้นขณะกัดรอบท่อแน่นพรางสะกดความรู้สึกอยากไอและสำลักทำไมถึงเรียกมันว่าออกซิเจนนะมันมาจากคำว่าออกซิสในภาษากรีกที่แปลว่ากรดไม่ใช่หรือมันไม่มีคุณสมบัติเป็นกรดซะหน่อยมันสดชื่นแม้แต่อากาศในกรุงเทพก็ยังสดชื่นหอมหวานราวกับน้ำผึ้งเขาสูดเอาเศษอลูมิเนียมและเศษกรวดทรายที่ปนอยู่ในเสมหะบริเวณลำคอเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเขากระหืดกระหอบสูดหายใจเข้าและพ่นออกด้วยความเร่าร้อนราวกับวิ่งมาราธอนสมองเริ่มทำงานเป็นปกติอีกครั้งเขารู้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพียงแต่ถูกเลื่อนเวลาออกไปออกซิเจนเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือไอเสียในกระแสเลือดอีกทันด้ามสวิงก็ยาวเกินกว่าที่เขาจะขจัดในตรวจเจนได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเท่ากับว่าร่างกายเขากำลังสูดหายใจเอาอากาศที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยออกซิเจนที่ลดน้อยลงทุกทีขณะที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายถึงชีวิตปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงเกินไปชนิดเรียกว่าไฮเปอร์แคปเนียเป็นภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงมันจะทำให้เขาตายกระบวนการนี้ถูกเร่งให้เร็วขึ้นเพราะเขาหายใจเร็วเกินไปอีกสักพักเขาจะรู้สึกง่วงสมองจะไม่สนใจอากาศแล้วเขาก็จะหายใจแผ่วลงจนกระทั่งหยุดหายใจในที่สุดช่างเดียวดายเหลือเกินแฮร์รี่คิดโดนล่ามอยู่กับที่ไม่ต่างจากข้างบนเรือในแม่น้ำช้างเอ่ยช้างเขาพ่นลมใส่ท่อด้วยกำลังทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้อันเนอร์เวกอาศัยอยู่ในกรุงเทพมา3ปีแล้วสามีของเธอเป็น CEO ของบริษัทเชลประเทศไทยทั้งสองไม่มีลูกไม่มีความสุขนักแต่ต้องอยู่กันไปแบบนี้อีก 2-3 ปี
หลังจากนั้นเธอจะย้ายกลับไปอยู่เนเธอร์แลนด์เรียนให้จบแล้วหาสามีใหม่ด้วยความเบื่อหน่ายเธอจึงสมัครเป็นครูสอนหนังสือที่เอ็มพรายโดยไม่รับค่าจ้างเธอแปลกใจที่ได้งานนั้นเอ็มพรายคือโครงการในอุดมคติมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การศึกษาแก่เด็กสาวหลายคนซึ่งขายตัวอยู่ในกรุงเทพส่วนใหญ่จะสอนภาษาอังกฤษอันเนอร์สอนให้ผู้หญิงเหล่านี้รู้จักคำที่จำเป็นต้องใช้ในบาร์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเธอมาเรียนภาษาเด็กสาวพวกนั้นนั่งอยู่หลังโต๊ะขณะทำท่าเนียมอายยิ้มแย้มและส่งเสียงหัวเราะคิกคักเมื่อเธอบอกให้สาวๆพวกนั้นพูดตามให้ฉันจุดบุหรี่ให้ใหม่ค่ะคุณฉันเป็นสาวบริสุทธิ์นะคะคุณจังกล้าแท้ๆเดิมอะไรหน่อยไหมคะวันนี้เด็กสาวคนหนึ่งใส่ชุดใหม่สีแดงเห็นได้ชัดว่าเธอภูมิใจในชุดเดรสที่ซื้อมาจากห้างโรบินสันเธอบอกให้เด็กสาวทุกคนในชั้นรู้เป็นภาษาอังกฤษตะกุกตะกักบางครั้งมันก็ยากจะนึกภาพออกว่าเด็กสาวพวกนี้ทำงานเป็นโสเภณีในย่านที่สงมมที่สุดบางแห่งของกรุงเทพอันเนอร์พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วเหมือนคนเนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่เธอออกจากลิฟต์ที่ชั้น5ค่ำนี้เธอรู้สึกเหนื่อยมากเป็นพิเศษหลังจากโต้เถียงกันค่อนข้างหนักเกี่ยวกับแนวทางการสอนกับครูคนอื่นเธออยากสลัดรองเท้าออกเต็มทีเมื่อกลับเข้าไปในห้องพักขนาด200ตารางเมตรตอนนั้นเองที่เธอได้ยินเสียงแหบห้าวแปลกๆคล้ายเสียงเป่าแตรทีแรกเธอคิดว่าเสียงนั้นดังมาจากแม่น้ำแต่แล้วก็ตระหนักว่ามันมาจากสระว่ายน้ำนี่เองเธอเจอสวิตช์ไฟและใช้เวลาหลายวินาทีกว่าสมองจะรับรู้และประมวลผลเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือสวิงตั้งชี้อยู่ใต้น้ำแล้วเธอก็ออกวิ่งแฮร์รี่เห็นไฟสว่างและเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างสระแล้วร่างนั้นก็หายไปใครผู้หญิงเธอตกใจกลัวอย่างนั้นหรือแฮร์รี่สังเกตว่าอาการไฮเปอร์แคปเนียเริ่มมาเยือนแล้วโดยหลักการมันควรจะให้ความรู้สึกสบายเหมือนล่องลอยอยู่ใต้ฤทธิ์ยาสลบแต่เขากลับรู้สึกว่าความกลัวพรุ่งพรานอยู่ในเส้นเลือดเมื่อน้ำเย็นเฉียบที่ละลายจากฐานน้ำแข็งคำบังคับให้ตัวเองตั้งสติหายใจช้าๆอย่างสงบไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปแต่การคิดแบบนั้นกลายเป็นเรื่องท้าทายขึ้นทุกทีเขาจึงไม่สังเกตว่าระดับน้ำเริ่มลดลงขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงมาในสระแล้วดึงร่างเขาขึ้นพ้นผิวน้ำเขาเชื่อว่านางฟ้าลงมาช่วยแน่นอนภาคที่4บทที่27วันศุกร์ที่17มกราคมส่วนใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในคืนนั้นคืออาการปวดหัวแฮร์รี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องพักหมอมาตรวจอาการเก็บตัวอย่างเลือดและบอกว่าเขาโชคดีมากเรื่องนั้นไม่จำเป็นต้องมีใครบอกเขาก็รู้อยู่แล้วหลังจากนั้นลิสก็นั่งหลงข้างเขาและเขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาต้องการอะไรในห้องพักของคุณน่ะเธอถามจะไปรู้เรื่องคงอยากให้ผมกลัวละมั้งแฮร์รี่ตอบเขาเอาอะไรไปหรือเปล่าลิสถามต่อแฮร์รี่เหลือบมองรอบห้องถ้าแปรงสีฟันของผมยังอยู่ในห้องน้ำก็ไม่น่าจะมีอะไรหายแฮร์รี่ว่าตลกมากไหมรู้สึกยังไงบ้างอ่ะลิสถามเหมือนเมาค้างอ่ะแฮร์รี่ตอบเราจะเริ่มต้นการสอบสวนทันทีลิสว่าช่างเธอกลับบ้านไปพักสายตาสัก 2-3 ชั่วโมงดีกว่าไหมแฮร์รี่กล่าวอยู่ๆคุณก็สดชื่นขึ้นมาเนี่ยนะลิสสงสัยผมเป็นนักแสดงที่เก่งมากว่าแม่เขายกมือขึ้นลูบหน้านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะแฮร์รี่คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเจอพิษจากคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเต็มๆอ่ะลิสกล่าวตามที่หมอบอกมันก็ไม่มากไปกว่าประชาชนชาวกรุงเทพทั่วไปหรอกนะผมพูดจริงๆนะลิสกลับบ้านไปเถอะผมไม่มีเรี่ยวแรงจะคุยกับคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็หายแล้วแฮร์รี่กล่าวงั้นพรุ่งนี้หยุดงานสักวันเถอะลิสกล่าวตามใจเอางั้นก็ได้แต่ช่วยกลับไปสักทีเถอะแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่กลืนยาที่หมอให้ก่อนหลับไปโดยไม่ฝันและตื่นขึ้นมาตอนสายๆเมื่อลิสโทรมาถามอาการเขาก็รามผ่านจมูกแทนคำตอบวันนี้ไม่ต้องผมให้ฉันเห็นหน้านะเธอสำทับโอเคผมรักคุณชะมัดเลยขับพูดก่อนวางสายแล้วลุกขึ้นแต่งตัวมันคือวันที่ร้อนที่สุดของปีและทุกคนที่สถานีตำรวจก็พากันบ่นอู้แม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานของลิสยังยอมแพ้จมูกแฮร์รี่เริ่มลอกสารรูปเขาจึงดูไม่ต่างจากกวางเรนเดียร์คู่ปรับของกวางลูดอล์ฟเขาดื่มน้ำบรรจุขวดขนาด1ลิตรขวดที่3หมดไปครึ่งขวดแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้คือหน้าหนาวแล้วมันจะเป็นยังไงเอาละแฮร์รี่ลิสทำท่าเหมือนพูดเรื่องอากาศไป
มันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหนอเรื่องวูไปถึงไหนละได้บอกแสอะไรบ้างหรือยังริสถามตอนนี้ยังไม่ได้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะผมไปคุยกับโซเรนเซนที่บริษัทไทยอินโดทราเวลเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าวูอยู่ที่ไหนเพราะเลิกจ้างวูแล้วอ่ะหนอต่อริสถอนหายใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าไปทำอะไรในห้องพักของแฮร์รี่เยี่ยมจริงๆแล้วเรื่องเยนไบรเกอร์ล่ะได้เรื่องอะไรไหมสุนทรติดต่อไปยังคนดูแลอาคารที่พักของเยนอีฟายจำได้ว่าเยนกลับบ้านเราหลังเที่ยงคืนของวันเกิดเหตุแต่ไม่สามารถบอกเวลาได้แน่ชัดริสแจ้งให้ทราบว่าแผนกพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจคนห้องทำงานและห้องพักของเยนอย่างละเอียดโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าแต่จะพบอะไรบางอย่างเช่นรอยเลือดเส้นผมเส้นใหญ่ผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถโยงเยนเข้ากับเหยื่อหรือสถานที่เกิดเหตุได้ขณะเดียวกันรังสรรค์พูดผมมีความเห็นนิดหน่อยเกี่ยวกับรูปถ่ายที่พบในกระเป๋าเอกสารของมอร์เนสเขาเอารูปถ่ายขยายใหญ่ขึ้น3รูปปักหมุดบนกระดานข้างประตูแม้ว่ารูปเหล่านั้นจะวนเวียนอยู่ในสมองของแฮร์รี่มานานจนไม่ทำให้เขาตกใจเท่าครั้งแรกแต่เขาก็ยังไม่ไหวรู้สึกว่าท้องไส้ขยับขย้อนเราส่งรูปพวกนี้ไปให้แผนกปราบปรามการค้าประเวณียาเสพติดและการพนันดูว่าพวกเขาคิดยังไงแต่พวกเขาไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างรูปพวกนี้กับกลุ่มคนที่ขายรูปลามกของเด็กรังสรรค์จับรูปหนึ่งพลิกดูข้างหลังรูปพวกนี้ใช้กระดาษอัดรูปของเยอรมันซึ่งไม่มีขายในประเทศไทยภาพดูไม่ค่อยคมชัดจึงน่าจะเป็นรูปถ่ายลับเฉพาะของพวกมือสมัครเล่นมากกว่าพวกที่เจตนาถ่ายมาเผยแพร่แผนกพิสูจน์หลักฐานได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญคนนึงเขาบอกว่ามันเป็นรูปถ่ายจากเลนสำหรับถ่ายระยะไกลและน่าจะถ่ายจากด้านนอกเขาคิดว่าตรงนี้เป็นกรอบหน้าต่างรังสรรค์ชี้เงาสีเทาตรงขอบรูปรูปถ่ายพวกนี้ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ของมืออาชีพแสดงว่าเป็นการทำขึ้นมาเพื่อป้อนตลาดใหม่เฉพาะกลุ่มซึ่งก็คือพวกทำหมองรังสรรค์กล่าวแล้วไงลิสถามในอเมริกาธุรกิจสื่อลามกทำเงินได้มหาศาลจากการจำหน่ายรูปลับเฉพาะของพวกมือสมัครเล่นซึ่งความจริงเป็นงานของนักแสดงและตากล้องมืออาชีพแต่ตั้งใจทำให้ทุกอย่างมองเหมือนผลงานของมือสมัครเล่นโดยใช้อุปกรณ์พื้นและหลีกเลี่ยงการใช้นายแบบนางแบบที่แต่งเนื้อแต่งตัวหรูหราสะดุดตาปรากฏว่าลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้นสำหรับรูปที่พวกเขาคิดว่าแอบถ่ายมาจากห้องนอนจริงๆรูปและวิดีโอที่แอบถ่ายจากห้องพักบนฝั่งตรงข้ามถนนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องหรืออนุญาตให้ถ่ายก็เหมือนกันคนที่ถูกอกถูกใจกรณีหลังมากเป็นพิเศษก็คือพวกทำหมองซึ่งมีความสุขสุดยอดเราคิดว่ารูปถ่ายพวกนี้จัดอยู่ในประเภทนี้นี่แหละรังสรรค์กล่าวหรือไม่แฮร์รี่แสดงความเห็นมันก็อาจจะไม่ใช่รูปที่เอาไว้ขายแต่เจตนาถ่ายเพื่อเอาไว้ใช้แบล็กเมลรังสรรค์สายหน้าเราคิดถึงประเด็นนั้นแล้วแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเห็นชัดว่าผู้ใหญ่ในรูปคือใครลักษณะทั่วไปของภาพอนาจารเด็กเพื่อการค้ามักจะปิดบังหน้าตาของผู้ลงมือกระทำเหมือนอย่างที่เราเห็นนี่แหละเขาชี้ไปที่รูปทั้ง3ใบซึ่งเห็นเพียงแผ่นหลังส่วนล่างของใครบางคนคนคนนั้นเปลือยด้านล่างใส่เสื้อยืดสีแดงบนเสื้อยืดเห็นเฉพาะขอบด้านล่างของเลข2และเลข0ผมยังคิดว่ามันน่าจะใช้แบล็กเมลมากกว่าแต่คนถ่ายไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าแฮร์รี่แย้งหรือเขาอาจจะเอารูปที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคนโดนแบล็กเมลมาให้ดูได้พอได้ละลิสโบกมือคุณพูดอะไรของคุณแฮร์รี่กำลังบอกว่าผู้ชายในรูปนั้นคือมอร์เนสอย่างนั้นเหรอลิสถามมันคือสมมติฐานว่าเขาโดนแบล็กเมลแต่ไม่มีปัญญาจ่ายเพราะมีหนี้การพนันอยู่แฮร์รี่กล่าวแล้วไงหรอรังสรรค์ว่ามันไม่ใช่แรงจูงใจที่จะทำให้คนแบล็กเมลฆ่ามอร์เนสเลยนี่รังสรรค์กล่าวมอร์เนสอาจจะขู่ว่าจะแจ้งความจับคนแบล็กเมลก็ได้นะแจ้งความจับคนแบล็กเมลแล้วตัวเองก็โดนข้อหาอนาจารเด็กน่ะหรอรังสรรค์กรอกตาสุนทรกับน้อพยายามซ่อนยิ้มแต่ไม่สำเร็จแฮร์รี่คู่ไหล่พร้อมกับชูมืออย่างที่บอกนั่นแหละมันเป็นเพียงสมมติฐานของผมแล้วผมก็เห็นด้วยว่าเราควรเลิกคิดถึงประเด็นนี้ได้แล้วสมมติฐานที่2ก็คือมอร์เนสเป็นฝ่ายแบล็กเมลแฮร์รี่กล่าวและเยนก็เป็นคนลงมือทำอนาจารลิสทาวคางบนฝ่ามือขณะทอดตามองความว่างเปล่าอย่างครุ่นคิดนั่นสินะมอร์เนสต้องการเงินมันเลยกลายเป็นแรงจูงใจให้เยนก่อเหตุฆาตกรรมแต่เขาก็มีแรงจูงใจอยู่แล้วนี่
ท่ากับมันไม่ได้ทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นเลยคุณคิดว่าไงรังสรรค์เราพอจะตัดความเป็นไปได้ทิ้งได้ไหมว่าคนในรูปพวกนั้นคือเยนรังสรรค์สายหน้ารูปมันเบลอจนเราไม่สามารถตัดใครทิ้งได้ทั้งนั้นแหละนอกจากจะมีหลักฐานชี้ชัดว่าเป็นเยนรังสรรค์กล่าวอ้าวจะมีใครอาสาไปตรวจดูก้นเขาบ้างอ่ะลิสถามขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะของทุกคนสุนทรกระแอมอย่างสุขุมถ้าเยนฆ่ามอเนสเพราะรูปพวกนี้แล้วทำไมเขาถึงทิ้งรูปเอาไว้ล่ะความเงียบเขาปกคลุมเนิ่นนานเครื่องปรับอากาศส่งเสียงโครกครากแฮร์รี่เฉลียวใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ยาวนานพอกันกับเป็นวันที่อากาศร้อนจัดแฮร์รี่ยืนอยู่กลางประตูที่เปิดสู่ส่วนในบ้านของท่านทูตแฮร์รี่เหรอรูน่ากับพริบตาไล่หยาดน้ำจากดวงตาแล้วก้าวขึ้นจากสระวันดีเขาทักแม่หลับอยู่เหรอเธอยักไหล่เราจับเยนเบรเก้แล้วนะเขารอให้เธอพูดอะไรสักอย่างเช่นถามว่าเพราะอะไรแต่เธอไม่พูดสักคำเขาถอนหายใจฉันไม่อยากทำให้หนูรำคาญใจกับเรื่องพวกนี้หรอกนะรูน่าแต่มันเป็นความรับผิดชอบของฉันเต็มๆหนูเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันดีกว่าไหมได้สิเธอตอบแฮร์รี่พยายามตีความจากน้ำเสียงเธอแล้วตัดสินใจพูดออกไปตรงๆฉันจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเขามากขึ้นอีกหน่อยเช่นเขาเป็นคนยังไงเป็นเหมือนที่แสดงออกให้เห็นจริงหรือเปล่าฉันคิดว่าน่าจะเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่ของหนูก่อนหมายถึงช่องว่างระหว่างวัยมันค่อนข้างกว้างมากอ่ะแฮร์รี่กล่าวคุณสงสัยว่าเขาหาประโยชน์จากแม่อย่างนั้นเหรอรูน่าถามอืมใช่ก็ทำนองนั้นแหละแม่น่าจะเป็นฝ่ายหาประโยชน์จากเขามากกว่าแต่แฮร์รี่นั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งใต้ต้นเหลียวแต่รูน่ายังยืนอยู่อย่างนั้นแม่ไม่ชอบให้หนูป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันหนูเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้รู้จักเขาจริงๆจังๆรูน่ากล่าวหนูรู้จักเขามากกว่าฉันก็แล้วกันแฮร์รี่ว่างั้นเหรอเขาก็ดูดีหรอกนะแต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกก็ได้อย่างน้อยเขาก็พยายามเอาอกเอาใจหนูเช่นการที่พาหนูไปดูมวยนั่นเป็นความคิดของเขาเย็นเข้าใจว่าหนูสนใจกีฬาเพราะหนูชอบดำน้ำแต่ถามว่าเขาหวังประโยชน์อะไรจากแม่หรือเปล่านะหรือหนูว่าไม่รู้หรอกเสียใจด้วยที่คงช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่แต่หนูไม่รู้เลยว่าความคิดของผู้ชายวัยนั้นเป็นยังไงคุณเองก็ไม่เชิงว่าจะเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่แฮร์รี่ขยับแว่นกันแดดให้ตรงเยี่ยมมากรูน่าขอบคุณนะพอแม่ตื่นช่วยบอกให้โทรหาฉันทีได้ไหมเด็กสาวเดินไปยืนข้างสระหันหลังให้ก่อนทำท่าตีลังกากระดูกสันหลังแอนโค้งหัวให้ลงเขาเห็นฟองอากาศผุดพรายเหนือผิวน้ำขณะหมุนตัวเดินจากมาหลังอาหารกลางวันแฮร์รี่กับน้อหลงลิฟต์ไปชั้นสองบริเวณที่เย็นยังถูกควบคุมตัวอยู่เย็นสวมชุดสูทชุดเดียวกับที่ตอนที่ถูกจับแต่ปลดกระดุมเชิ้ตและม้วนแขนขึ้นไม่เหลือสภาพของในหน้าค้างเงินอีกต่อไปผมปลอกหน้าชุ่มเหงื่อรีบติดหน้าผากตาเพ่งมองมือที่ไม่เคลื่อนไหวตรงหน้าราวกับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองนี่เพื่อนร่วมงานของผมชื่อหนอแฮร์รี่แนะนำเย็นเงยหน้ามองสีหน้าไม่หวั่นไหวขณะผงกหัวให้อันที่จริงผมมีคำถามแค่ข้อเดียวเท่านั้นน้องเอ่ยปากพูดเมื่อวันอังคารที่7มกราเวลา5โมงเย็นคุณลงไปที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินพร้อมท่านทูตบริเวณที่เขาจอดรถไว้ใช่หรือเปล่าเย็นมองแฮร์รี่แล้วเบื่อหน้าไปทางน้องใช่เขาตอบน้องมองแฮร์รี่พร้อมกับพยักหน้าขอบคุณแฮร์รี่บอกแค่นี้แหละบทที่28วันศุกร์ที่17มกราคมการจราจรคืบคลานไปช้าๆแฮร์รี่ปวดหัวหนักขณะที่เครื่องปรับอากาศครางวีดวิวคล้ายจะเป็นลางร้ายน้อยอยู่ตรงหมายกั้นหน้าธนาคารบาร์เคร่ประเทศไทยก่อนหมุนกระจกลงชายใส่เครื่องแบบเรียบๆบอกว่าจิมเลิฟไม่มาทำงานน้อยแสดงแบบประจำตัวตำรวจพร้อมทั้งแจ้งว่าอยากจะขอดูวิดีโอเทปม้วนหนึ่งแต่พนักงานคนนั้นใส่หัวปฏิเสธบอกว่าต้องโทรไปขออนุญาตบริษัทรักษาความปลอดภัยก่อนน้อยหันไปยักไหล่กับแฮร์รี่บอกเขาสิว่ามันเกี่ยวกับการสืบคดีฆาตกรรมแฮร์รี่บอกผมบอกแล้วหนอกล่าวงั้นเราคงต้องอธิบายเพิ่มเติมกันหน่อยแฮร์รี่ลงจากรถความร้อนและอากาศชื้นกรูปะทะหน้ามันไม่ต่างจากเปิดฟ้ากระทะที่มีน้ำเดือดพร่านเขาบิดตัวแล้วเดินท่อนน่องช้าๆรอบรถจะรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวขึ้นมานิดๆพนักงานคนนั้นขมวดคิ้วเมื่อฝรั่งตาแดงกำตัวสูงเกือบ2 เมตรย่างเข้ามาใกล้เขาเรียบเอื้อมมือขวาด้ามปืน
แฮร์รี่ยืนตีหน้าเถมึงถึงตรงหน้าพลางยื่นมือซ้ายไปจับเข็มขัดอีกฝ่ายพนักงานคนนั้นร้องลั่นแต่ไม่มีโอกาสตอบโต้แฮร์รี่ปลดเข็มขัดแล้วยัดมือขวาเข้าไปในกางเกงหมอนั่นร่างของพนักงานคนนั้นลอยขึ้นจากพื้นในจังหวะที่แฮร์รี่ออกแรงกระชากกางเกงในหมอนั่นขาดแควกดังสนั่นน้อตะโกนอะไรบางอย่างแต่สายไปเสียแล้วแฮร์รี่ชูกางเกงบ็อกเซอร์สีขาวขึ้นกลางอากาศด้วยท่าทางของผู้ชนะเอื้อใจต่อมาบ็อกเซอร์ตัวนั้นก็ลอยข้ามป้อมยามหายเข้าไปในพุ่มไม้หลังจากนั้นแฮร์รี่ก็เดินวกกลับไปนั่งบนรถช้าๆเป็นกลยุทธ์สมัยก่อนน่ะเขาชี้แจงกับหนอซึ่งตาค้างจากจุดนี้คุณคงต้องรับหน้าที่เจรจาเองแล้วล่ะบ้าชิบร้อนชะมัดหนอกระโดดพรุ่งลงจากรถหลังจากเจรจาอยู่สักพักเขาก็มุดหัวกลับเข้ามาในรถพยักพเยิดบอกให้แฮร์รี่ตามลงไปที่ชั้นใต้ดินพนักงานคนนั้นถลึงตามองและรักษาระยะห่างจากแฮร์รี่พอควรเครื่องเล่นวิดีโอครั้งหนึ่งขณะที่แฮร์รี่จุดบุหรี่เขาเชื่อว่าในบางสถานการณ์นิโคตินเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการทางจิตเช่นจู่ๆก็กระทำให้นึกอยากสูบบุหรี่ว่าแต่แฮร์รี่เอ่ยคุณคิดว่าสิ่งที่เยนพูดเป็นความจริงใช่ไหมคุณก็คิดเหมือนผมนั่นแหละหน่อย้อนไม่งั้นคุณคงไม่ล่าผมมาที่นี่หรอกใช่ควันบุหรี่ทำให้แฮร์รี่แสบตาทีนี้คุณก็จะเข้าใจว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นน้องมองภาพที่ปรากฏก่อนถอดใจแล้วสายหน้าเทปวันนี้เป็นบันทึกภาพในวันจันทร์ที่13มกราคมแฮร์รี่บอกเวลาประมาณ4ทุ่มไม่ใช่หน่อแย้งนี่คือเทปของวันที่7มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดเหตุฆาตกรรมม้วนเดียวกันกับที่เราดูคราวที่แล้วยังมีวันที่ให้เห็นตรงขอบภาพด้วยซ้ำแฮร์รี่พ่นควันเป็นวงกลมแต่ลมที่โจยมาพัดผ่าให้มันสลายตัวทันทีเทปม้วนเดียวกันอ่ะใช่แต่วันที่บนเทปผิดมาตลอดผมเดาว่าไอ้หนุ่มไม่นุ่งกางเกงไหนคนนี้น่าจะยืนยันได้ว่ามันง่ายขนาดไหนที่จะเปลี่ยนวันเวลาและวันที่ในเครื่องและทำให้มันไปปรากฏอยู่บนภาพได้ด้วยน้องมองพนักงานคนนั้นเขายักไหล่พร้อมกับพยักหน้าแต่นั่นไม่ได้อธิบายว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเทปวันนี้บันทึกภาพไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่น้อยยังคล่องใจแฮร์รี่พยักพเยิดไปที่จอมอนิเตอร์ผมรู้ตอนที่เสียงบนรถสะพานตากสินแถวห้องพักปลุกให้ตื่นเมื่อเช้าเขาชี้แจงในเทปมีรถน้อยเกินไปตึกนี้เป็นที่จอดรถ6ชั้นของอาคารธุรกิจซึ่งมีคนผ่านเข้าออกเยอะมากแต่ระหว่าง 4-5 โมงเย็นเรากับเห็นรถแล่นผ่านแค่2คันในระยะ1ชั่วโมงแฮร์รี่ดิดคีบุรีเรื่องต่อมาที่ผมคิดคือไอ้นี่เขาลุกขึ้นชี้เส้นสีดำ2เส้นบนพื้นซีเมนต์ในจอรอยล้อรถทั้งสองคันเปียกครั้งสุดท้ายที่ถนนในกรุงเทพเจอแฉะมันเมื่อไหร่กันลึกน่าจะสักสองเดือนมาแล้วนะถ้าไม่นานกว่านั้นนะหนอตอบพีทเมื่อ3วันก่อนต่างหากวันที่13มกราระหว่าง4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งผมรู้เพราะฝนกระเซ็นใส่เสื้อของผมแฮร์รี่กล่าวจริงด้วยถูกอย่างที่คุณว่าหนอพูดแล้วขมวดคิ้วแต่วิดีโอพวกนี้บันทึกภาพไม่เคยหยุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภาพของวันที่7มกราคมแต่เป็นวันที่13ก็หมายความว่ามีคนเอาม้วนที่ควรบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นออกไปแฮร์รี่บอกให้พนักงานคนนั้นหาเทปม้วนที่เขียนกำกับด้วยวันที่13มกราคม30วินาทีต่อมาพวกเขาเห็นว่าภาพที่บันทึกไว้ยุติลงที่เวลา3ทุ่มครึ่งตามด้วยภาพพระเหลื่อนเป็นเม็ดๆสีขาว5วินาทีก่อนภาพจะกลับมาชัดอีกครั้งเทปตรงจุดนี้ถูกลบทิ้งแฮร์รี่บอกภาพที่เราเห็นตอนนี้คือภาพที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นเขาชี้วันที่1มกราคมเวลา 5:25 นาทีแฮร์รี่บอกให้พนักงานแช่ภาพค้างเอาไว้พวกเขานั่งมองภาพนั้นระหว่างที่แฮร์รี่สูบบุหรี่จนหมดมวนหนอกดฝ่ามือแนบปากหมายความว่ามีใครบางคนที่นี่จัดการลบเทปให้ดูเหมือนว่ารถของทั้งทูตไม่เคยเข้ามาในที่จอดรถทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะแฮร์รี่ไม่ตอบเขามองเวลา 5:25 นาทีอีก35นาทีจะเป็นเวลาขึ้นวันใหม่ในออสโลตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บาร์เทรเดอร์หรือเปล่าไม่ใช่สิตอนนั้นบาร์น่าจะปิดถ้างั้นเขาคงนอนหลับอยู่บริษัทรักษาความปลอดภัยยืนยันว่าจิมเลิฟเข้าเวรกะกลางคืนในวันที่13มกราคมพวกเขาให้ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของชายคนนั้นกับน้อน้อโทรไปที่บ้านจิมแต่ไม่มีคนรับสายส่งรถสายตรวจไปตรวจดูที่นั่นสิคริสสั่งเธอทำท่าลิงโลดเมื่อพบข้อมูลที่เป็นชิ้นเป็นอัน
สุนทรเข้ามาในห้องทำงานและส่งแฟ้มให้เธอหนึ่งฉบับจิมเลิฟไม่มีประวัติอาชญากรรมสุนทรรายงานแต่หมายถึงสันตำรวจสายสืบแผนกปราบปรามยาเสพติดจำจิมได้น่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เขาเคยเห็นที่โรงฝิ่นดูเย็นหลายครั้งหมายความว่ายังไงแฮร์รี่ถามหมายความว่าเขารู้เรื่องฝิ่นไม่เหมือนที่เคยโกหกเราไว้นะสิหนอว่าดูเย็นเป็นโรงฝิ่นแห่งหนึ่งในเยาวราชลิสชี้แจงโรงฝิ่นเนี่ยนะมันมันผิดกฎหมายนะผิดแง่อยู่แล้วโทษทีที่ทำอะไรโง่ๆแฮร์รี่ว่าแต่ผมคิดว่าตำรวจควรกวาดล้างเรื่องพันนั้นซะอีกอะแฮร์รี่ฉันไม่รู้หรอกนะว่าที่ดีคุณจากมาเป็นยังไงแต่พวกเราพยายามมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอะถ้าเราปิดโรงฝิ่นดูเย็นสัปดาห์ต่อมามันก็จะต้องมีโรงฝิ่นอื่นเปิดอีกจนได้หรือไม่คนพวกนั้นก็จะสูบกันตามถนนนั่นแหละข้อดีของโรงฝิ่นดูเย็นก็คือเราควบคุมได้พวกนักสืบไปๆมาๆได้ตามต้องการอีกทั้งคนที่เลือกจะทำให้สมองเลอะเลือนเพราะฝิ่นก็ทำได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเสียงกระแอมดังขึ้นแถมดูเย็นถ้าจัดใจปั้มยอมใจให้อย่างงามด้วยเสียงพึมพำมาจากหลังหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ริสแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินในเมื่อวันนี้หมอนั่นไม่ไปทำงานที่บ้านก็ไม่อยู่พนันได้เลยว่าเขาน่าจะนอนอยู่บนเสื่อไม้ไผ่สารสักพื้นที่โรงฝิ่นดูเย็นนั่นแหละหนอทำไมคุณกับแฮร์รี่ไม่ย่องไปดูซะหน่อยล่ะลองคุยกับไม้สารดูสิเขาอาจจะช่วยพวกคุณได้นะพานักท่องเที่ยวของเราไปดูอะไรอะไรหน่อยก็น่าจะดีบทที่29ไม้สารกับแฮร์รี่เดินเข้าไปในตรอกแคบลมร้อนเผาพัดเศษขยะปริว่อนตามกำแพงบ้านที่แสนเปราะบางนอรออยู่ในรถเพราะหมายสารคิดว่าเขาส่งกลิ่นตำรวจโชว์มาแต่ไกลนอกจากนั้นเขายังกลัวว่ามันอาจจะน่าสงสัยถ้าโผล่ไปที่นั่นพร้อมกันทีเดียว3คนจริงๆแล้วการสูบฝิ่นไม่ใช่เรื่องของการเข้าสังคมหมายสารอธิบายด้วยสำเนียงที่ใกล้เคียงกับชาวอเมริกันแฮร์รี่สงสัยว่าสำเนียงแบบนั้นกับเสื้อยืดวง The Dollsมันเวอร์ไปหน่อยหรือเปล่าสำหรับตำรวจสายสืบปราบปรามยาเสพติดหมายสันหยุดหน้าประตูรั้วเหล็กดัดบานคู่แล้วใช้ส้นรองเท้าบูทข้างขวาขยี้ก้นบุหรี่บนพื้นก่อนก้าวเข้าไปที่แรกแฮร์รี่มองอะไรไม่เห็นเพราะเพิ่งก้าวพ้นจากแสงแดดสว่างจ้าแต่เขาได้ยินเสียงพึมพำเบาๆจึงเดินตามหลังคนสองคนที่หายเข้าไปในห้องหนึ่งโอ้ยอีบ้าเอ้ยหัวแฮร์รี่ชนเข้ากับกรอบประตูเขาหันไปมองไม่ได้ยินเสียงหัวเราะคุ้นหูเขาคิดว่าเห็นร่างใหญ่โตในความมืดข้างผนังแต่เขาอาจจะตาฝาดไปก็ได้วูไม่น่าเสนอหน้าออกมาป้วนเปี้ยนให้เป็นที่สนใจแฮร์รี่รีบเดินต่อจะได้ไม่พลัดหลงกับสองคนข้างหน้าพวกเขาหายไปตามบันไดแฮร์รี่จึงวิ่งเหยาะๆตามธนบัตรหลายใบถูกเปลี่ยนมือแล้วประตูบานหนึ่งก็เปิดออกแค่พอให้เบียดตัวเข้าไปได้ในห้องนั้นตลบอบอวนด้วยกลิ่นดินกลิ่นปัสสาวะกลิ่นควันและกลิ่นหวานเอียนของฝิ่นแฮร์รี่รู้จักโรงฝิ่นในหนังของแซโจเลโอเน่ที่ผู้หญิงนุ่งสลงไหมหลายคนพนาพนอเอาใจโรเบิร์ตเดนิโลขณะนอนอยู่บนหมอนอิงใบใหญ่มากมายก่ายกองทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แสงไฟเหลืองอ่อนสลัวให้ความรู้สึกเหมือนฉากนั้นเป็นฉากต้องห้ามอย่างน้อยนั่นก็คือภาพที่เขาจำได้นอกจากแสงไฟรีสลัวแล้วองค์ประกอบอื่นแทบไม่เหมือนในหนังฮอลลีวูดเรื่องนั้นละอองฝุ่นที่ล่องลอยในอากาศทำให้หายใจลำบากเตียงสองชั้นเรียงอยู่ข้างผนังทั้งสองฝั่งผู้คนนอนอยู่บนพรมหรือเสื้อไม้ไผ่สารบนพื้นดินแข็งกระด้างเสียงไอเบาๆและเสียงครืดคร่าแทบแหบแห้งดังก้องในบรรยากาศมืดสลัวและอับชื้นแฮร์รี่เดาว่าในห้องนี้คงมีคนไม่มากนักแต่เมื่อสายตาปรับคุ้นกับความมืดเขาเห็นว่ามันเป็นห้องขนาดใหญ่เปิดโล่งและน่าจะมีคนประมาณสัก100คนซึ่งเป็นผู้ชายเกือบทั้งหมดนอกจากเสียงไอแล้วบรรยากาศเงียบกริบชวนขนลุกเท่าที่เห็นคนส่วนใหญ่กำลังหลับคนที่เหลือก็แทบจะไม่ขยับขยื่นเขาเห็นชายชราคนหนึ่งประคองกล้องยาสูบด้วยมือทั้งสองข้างขณะสูดควันแรงมากจนรอยย่นแถวโหนกแก้มตึงเปรี้ยความวิปลาสเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบพวกเขานอนเรียงกันเป็นแถวแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้มีที่ว่างสำหรับเดินผ่านเหมือนสุสานไม่มีผิดแฮร์รี่เดินตามหมายสารไปมาขณะสำรวจใบหน้าทุกดวงพร้อมพยายามกลั้นหายใจเห็นคนที่คุณตามหาหรือยังเขาถามแฮร์รี่สั่นหัวมันมืดเกินไปหมายสารฉีกยิ้ม
พวกเขาพยายามเปิดไฟนีออนอยู่พักนึงเพื่อป้องกันการขโมยของแต่ทำให้คนเลิกมาใช้บริการกันหมดนะหมายสันเลี้ยงเดินลึกเข้าไปในความมืดของห้องเขาโผล่ออกมาจากความมืดอีกครั้งพร้อมทั้งชี้ไปยังที่ประตูทางออกมีคนบอกว่าบางครั้งไอ้หนุ่มผิวดำคนนั้นก็ไปที่ยูพาเฮาส์เลยไปหน่อยบนถนนเส้นนี้แหละบางคนเอาฟินจากทางนี้ไปสูบที่นั่นเจ้าของสถานที่ก็ปล่อยให้สูบตามสบายม่านตาที่ขยายกว้างขึ้นเมื่ออยู่ในความมืดของแฮร์รี่ต้องปรับรับแสงตะวันสว่างจ้าประหนึ่งโคมไฟของหมอฝันบนท้องฟ้าภายนอกอีกครั้งเขาจึงหยิบแว่นกันแดดขึ้นมาใส่แฮร์รี่ผมรู้จักที่หนึ่งที่คุณจะซื้อแว่นราคาถูกหมายสันแนะนำไม่ขอบใจที่ใช้อยู่อันนี้ก็ดีละทั้งสองกลับไปหาหนอที่รถคงต้องอาศัยแบบประจำตัวตำรวจไทยจึงจะขอดูสมุดรายชื่อแขกที่ยูพาเฮาส์ได้และหมายสันก็ไม่อยากให้คนในชุมชนนี้รู้ว่าเขาเป็นใครขอบคุณนะแฮร์รี่บอกระวังตัวด้วยล่ะหมายสันเตือนก่อนพาตัวเองเกลื่อนหายไปในเงามืดพนักงานต้อนรับที่ยูพาเฮาส์ผอมกรอกใบหน้าทรงเหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนคอเรียวพร้อมดุดอีแรงเนื้อบากแคบๆลาดลู่ผมเขาเริ่มบางหนวดเคราลำแรมท่าทางเป็นการเป็นงานสุภาพอ่อนน้อมและใส่สูทสีดำซึ่งทำให้แฮร์รี่นึกถึงคนรับจัดงานศพเขายืนยันกับแฮร์รี่และหนอว่าไม่มีคนชื่อจิมเลิฟอยู่ที่นี่เขายิ้มพร้อมทั้งสายหน้าเมื่อทั้งสองอธิบายลักษณะให้ฟังเนื้อต้อนรับแขวนป้ายประกาศระเบียบพื้นฐานของบ้านพักห้ามนำอาวุธรวมทั้งของที่ส่งกลิ่นแรงเข้ามาและห้ามสูบบุหรี่บนเตียงเราขอตัวสักครู่แฮร์รี่พูดกับพนักงานต้อนรับแล้วฉุดหนอไปที่ประตูว่าไงคุณจับกอหกเก่งนักไม่ใช่หรือยากหน่อยอะหนอว่าหมอนี่เป็นคนเวียดนามแล้วไงอะเอ้าคุณไม่เคยได้ยินที่เงียนเกาเกี่ยพูดถึงเพื่อนร่วมชาติระหว่างสงครามเวียดนามหรอกหรือเขาบอกว่าคนเวียดนามเกิดมาเพื่อกอหกมันอยู่ในยีนทุกคนเรียนรู้ต่อกันมารุ่นสู่รุ่นว่าความจริงไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้โชคร้ายแสดงว่าคุณกำลังบอกว่าเขาโกหกใช่ไหมแฮร์รี่ถามผมกำลังบอกว่าผมไม่รู้มันนั่นน่ะเก่งมากเลยนะแฮร์รี่หมุนตัวเดินกลับไปที่โต๊ะแล้วถามหากุญแจสำรองพนักงานต้อนรับยิ้มประมาแฮร์รี่ขึ้นเสียงดังขึ้นอีกเน้นเสียงชัดเจนตรงคำว่ากุญแจสำรองแล้วเข็นเกลียวเขียวฝันยิ้มตอบเขาเราต้องการเปิดดูห้องพักที่นี่ทีละห้องเข้าใจไหมถ้ามีอะไรผิดระเบียบแน่นอนว่าเรามีหน้าที่ต้องปิดที่นี่เพื่อตรวจสอบต่อไปและผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพนักงานต้อนรับสั่นหัวดิกทำเหมือนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษขึ้นมาทันทีผมบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาไงเล่าเห็นอยู่ว่าคุณมีป้ายบอกว่าห้ามสูบบุหรี่บนเตียงแฮร์รี่ปลดป้ายลงมากระแทกปั้งบนโต๊ะพนักงานต้อนรับเพ่งมองป้ายนั้นตาไม่กระพริบบางอย่างขยับขึ้นลงอยู่ในคออีแรงของเขามีผู้ชายชื่อโจนอยู่ในห้อง304พนักงานต้อนรับบอกอาจจะใช่เขาอ่ะแฮร์รี่หันไปยิ้มกับหนอแต่อีกฝ่ายยักไหล่โจนอยู่ในห้องหรือเปล่าตั้งแต่เขาเช็คอินก็อยู่ในห้องตลอดพนักงานต้อนรับพนักสองขึ้นไปชั้นบนแล้วเข้าประตูแต่ไม่มีเสียงตอบหนอทำท่าทางบอกให้พนักงานต้อนรับเปิดประตูพรางดึงปืนเบเรตต้า .35 มม.สีดำเงื้อมซึ่งบรรจุกระสุนเต็มแมกกาซีนเอาจะซองมาปลดเซฟตี้หัวพนักงานต้อนรับเริ่มสั่นกระตุกราวกับหัวไก่เขาไขกุญแจแล้วลุกหล่นขยับห่างไป2ก้าวแฮร์รี่ผลักประตูเปิดด้วยความระมัดระวังม่านปิดสนิทในห้องจึงมีแต่ความมืดเขาเอื้อมมือผ่านประตูเข้าไปเปิดสวิตช์ไฟจิมเลิฟใส่หูฟังนอนหลับตานิ่งไม่ไหวเต็งอยู่บนเตียงพัดลมเพดานครางหึงใส่ไปมาให้ม่านไหวกระเพื่อมมอระกูวางอยู่บนโต๊ะตัวเตี้ยข้างหัวเตียงจิมแฮร์รี่เรียกแต่จิมไม่ตอบสนองเขาอาจจะหลับหรือไม่ก็เปิดวอล์กแมนดังมากแฮร์รี่คิดขนาดกวาดตาสำรวจรอบห้องให้แน่ใจว่าไม่มีใครแล้วเขาก็เห็นแมลงวันตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากรูจมูกข้างขวาของจิมแฮร์รี่เดินเข้าไปใกล้เตียงวางมือหนึ่งทาบนหน้าผากอีกฝ่ายสะบัดนั้นไม่ต่างอะไรจากหินอ่อนที่เย็นเฉียบบทที่30วันศุกร์ที่17มกราคมต่อมาค่ำวันนั้นทุกคนรวมตัวกันอยู่ที่ห้องทำงานของริสยกเว้นรังสรรค์บอกหน่อยซิว่าเราได้เบาะแสบางอย่างเธอพูดด้วยเสียงข่มขู่แผนกพิสูจน์หลักฐานเจอเพียบเลยหนอบอกพวกเขาส่งเจ้าหน้าที่ที่นั่นไป3คนพบรอยนิ้วมือเส้นผมและเส้นใหญ่ผ้าเยอะแยะไปหมด
ดูเหมือนยูพาเฮาส์จะไม่ได้ทำความสะอาดมา6เดือนละสุนทรกับแฮร์รี่หัวเราะแต่ลิสถลึงตาใส่ทุกคนมีเบาะแสอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมได้บ้างไหมล่ะเรายังไม่รู้เลยว่าใช่การฆาตกรรมหรือเปล่าแฮร์รี่แย้งรู้สิเรารู้ว่าต้องใช่แง่แง่ลิสตะคอกอยู่ๆชายผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนผัวพันในคดีฆาตกรรมคงไม่ดันเสพยาเกินขนาดก่อนถูกจับแค่ไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้แน่ลิสกล่าวพวกเราชาวนอร์เวย์มักจะพูดกันว่าผู้ใดที่ชะตากำหนดให้โดนแขวนคอบนตะแลงแกงจะไม่มีวันจมน้ำตายแฮร์รี่เอ่ยอะไรนะลิสถามผมเห็นด้วยกับประโยคนี้นะแฮร์รี่บอกหนอบอกเพิ่มเติมว่าการเสพฟินเกินขนาดจนถึงขั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นน้อยมากในหมู่คนสูบฟินตำหรับพวกเขาจะหมดสติก่อนสูดควันมากจนเกินไปประตูเปิดออกแล้วรังสรรค์ก็เดินเข้ามาข่าวใหม่เขาบอกขณะสุดตัวนั่งลงพร้อมกับหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาพวกนั้นรู้สาเหตุการตายล่ะนึกว่าจะยังไม่รู้ผลการชันสูตรศพอย่างละเอียดจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ซะอีกพวกหนุ่มๆที่แผนกพิสูจน์หลักฐานพบกรดไฮโดรไซยาไนด์บางๆเคลือบอยู่บนฟินมันน่าจะตายตั้งแต่อัดเฮิร์กแรกเข้าไปแล้วล่ะคนทั้งโต๊ะเงียบกริบติดต่อหมายสันลิสเอ่ยทำลายความเงียบเราต้องหาให้ได้ว่าจิมเอาฟินมาจากไหนเรื่องนั้นผมว่าคงไม่ง่ายอ่ะรังสรรค์เตือนหมายสันเคยคุยกับขายใหญ่ที่ขายฟินให้จิมแต่ไม่เห็นหมอนั่นมานานละเยี่ยมแฮร์รี่ว่าแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้เราก็รู้ชัดว่ามีคนพยายามชี้ให้เห็นว่าเยนเป็นฆาตกรนั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยลิสติงผมไม่แน่ใจเท่าไหร่แฮร์รี่ตอบเราไม่รู้ว่าเยนเป็นแค่แพะรับบาปที่โดนสุ่มเลือกหรือเปล่าบางทีฆาตกรอาจจะมีแรงจูงใจให้ป้ายความผิดให้เขาเพราะมีเรื่องเจ็บแค้นที่ยังไม่ได้รับการสะสางก็ได้นะแฮร์รี่กล่าวแล้วไงอีกลิสถามถ้าเราปล่อยเยนไปอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเราอาจจะล่อฆาตกรให้ออกจากเงามืดได้แฮร์รี่กล่าวเสียใจด้วยนะลิสบอกตามองที่โต๊ะเราจะขังเยนไว้ก่อนลิสว่าอะไรนะแฮร์รี่ไม่เชื่อหูตัวเองเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการนะลิสกล่าวแต่แฮร์รี่แย้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละลิสว่าอีกอย่างเรามีเบาะแสใหม่ที่ชี้ไปทางนอร์เวย์รังสรรค์บอกแผนกพิสูจน์หลักฐานส่งผลการทดสอบสารหล่อลื่นบนมีดไปให้เจ้าหน้าที่ที่ชาวนอร์เวย์ดูว่าทางนั้นคิดยังไงพวกเขาพบว่ามันคือไข่กวางเรนเดียซึ่งในเมืองไทยแทบหามีดแบบนี้ไม่ได้ใครบางคนในแผนกพิสูจน์หลักฐานเสนอให้เราจับซานตาคลอสเลยน้องกับสุนทรหัวเราะคิกคักแต่แล้วทางออสโลก็บอกว่าเผ่าซามีในนอร์เวย์นิยมใช้ไข่กวางเรนเดียในการรักษามีดมีดของไทยกับไข่กวางเรนเดียเนี่ยนะมันชักจะน่าสนใจขึ้นทุกทีแล้วสิลิสพูดพร่าลุกขึ้นยืนราตรีสวัสดิ์ทุกคนหวังว่าพวกคุณคงพักผ่อนนอนหลับกันอย่างเต็มอิ่มและพร้อมจะออกแรงในวันพรุ่งนี้ลิสกล่าวแฮร์รี่เรียกเธอให้หยุดข้างลิฟต์และขอคำอธิบายฟังนะแฮร์รี่ที่นี่คือเมืองไทยซึ่งมีกฎระเบียบที่ต่างไปผู้บัญชาการตำรวจของเรายื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกอธิบดีกรมตำรวจออสโลว่าเจอตัวฆาตกรแล้วเขาคิดว่าคนคนนั้นคือเยนเบรเก้พอฉันรายงานความคืบหน้าล่าสุดให้ทราบเขาก็เลยไม่เชิงว่าจะปลื้มสักเท่าไหร่และยืนกรานให้ควบคุมตัวเยนไว้ก่อนอย่างน้อยก็จนกว่าหมอนั่นจะหาพยานยืนยันที่อยู่ได้ลิสกล่าวแต่แฮร์รี่แย้งมันเสียหน้าแฮร์รี่จำใส่กะโหลกไว้ว่ามันเสียหน้าอย่าลืมว่าพวกเราในเมืองไทยถูกอบรมให้ไม่ยอมรับความผิดพลาดลิสว่าแล้วพอทุกคนรู้ว่าความผิดพลาดที่ว่านั้นใครเป็นคนก่อล่ะแฮร์รี่ว่าเมื่อนั้นทุกคนก็จะช่วยกันทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดพลาดโชคดีที่ประตูลิฟต์เปิดแค่ครู่เดียวแล้วปิดตามหลังทันทีเธอจึงไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นของแฮร์รี่แฮร์รี่นึกถึงเพลง All Along the Watch Tower ของจิมมี่เฮนดริกซึ่งตอนนี้เขายังจำเนื้อร้องได้ด้วยว่ามันต้องมีหนทางสักแห่งข้างนอกนั้นมันมีจริงหรือจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่หน้าห้องพักเขาเห็นชื่อหรูหน้าด้านหลังซองเขาปลดกระโดมเสื้อเชิ้ตเงือกเกาะเปล่าบนแผ่นอกและท้องประหนึ่งน้ำมันชั้นบางๆเขาพยายามนึกว่าตอนอายุ17ชีวิตเป็นยังไงเขามีความรักหรือเปล่านะน่าจะมีเขาเอาจดหมายวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงโดยไม่ได้เปิดอ่านและหาวิธีที่จะส่งมันคืนเอนตัวนอนบนเตียง
เสียงรถยนต์ 500,000 คันรวมทั้งเสียงระบบเครื่องปรับอากาศพยายามกล่อมให้เขาหลับเขาคิดถึงบริกิตตาสาวน้อยชาวสวีเดนที่รู้จักในออสเตรเลียเธอบอกว่ารักเขาอ้าวพูดว่ายังไงนะเขาบอกว่าแฮร์รี่กลัวที่จะมีพันธะผูกพันใช่หรือเปล่าความคิดสุดท้ายที่เขาจำได้คือการไถ่บาปทั้งปวงจะสมบูรณ์ได้ด้วยการเมาค้างหรือไม่ก็ในทางกลับกันบทที่31วันเสาร์ที่18มกราคมสารรูปเย็นเหมือนไม่ได้นอนตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่แฮร์รี่เจอหน้าเขาตาแดงซ่านมือขยับขยุกขยิกอยู่เหนือโต๊ะหมายความว่าคุณจะมานักงานดูแลที่จอดรถไว้ผมทรงแอฟโรไม่ได้ใช่ไหมแฮร์รี่สรุปเย็นสายหน้าอย่างที่บอกนั่นแหละผมไม่ได้เป็นคนเอารถไปจอดเองเอาเป็นว่าตอนนี้เราลืมจิมเลิฟไปก่อนแฮร์รี่ว่าหันมาจดจ่อกับคนที่พยายามจับคุณเข้าคุกดีกว่าคุณหมายความว่ายังไงเย็นถามมีคนถึงขั้นลำบากลำบนทำลายหลักฐานยืนยันที่อยู่ของคุณนะเย็นเลิกคิ้วสูงจนมันแทบจะเกลือนหายไปกับตีนผมวันเกิดเหตุใครบางคนเอาเทปของวันที่13มกราคมใส่เข้าไปในเครื่องแทนทำให้ภาพในช่วงเวลาที่เราน่าจะเห็นรถของท่านทูตและเห็นว่าคุณลมาส่งท่านถึงที่รถถูกลบทิ้งไปคิ้วของเยนลดลงมาในระดับปกติแล้วขมวดเข้าหากันอะไรนะลองคิดดูสิแฮร์รี่ว่าหมายความว่าผมมีศัตรูใช่ไหมเยนถามอาจจะใช่หรืออาจจะเพียงเพราะคุณเหมาะที่จะเป็นแพ้รับบาปก็ได้เยนบีบนวดต้นคอศัตรูหรอเท่าที่นึกออกไม่มีนะไม่ใช่ประเภทนั้นแน่ใบหน้าเขาดูสว่างสดใสขึ้นแต่นั่นหมายความว่าคุณจะปล่อยผมแล้วใช่ไหมเสียใจด้วยอ่ะปัญหาของคุณยังไม่จบแค่นี้แฮร์รี่กล่าวแต่คุณเพิ่งบอกว่าผู้บัญชาการยังไม่ยอมปล่อยคุณจนกว่าเราจะมีหลักฐานยืนยันที่อยู่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกให้คุณพยายามใช้ความคิดหน่อยมีใครที่เห็นคุณหลังจากที่คุณบอกลาท่านทูตจนถึงตอนที่คุณกลับบ้านบ้างไหมใครก็ได้ตอนคุณออกจากที่ทำงานมีใครในส่วนต้อนรับเห็นคุณหรือมีใครบ้างที่เห็นคุณเรียกแท็กซี่คุณได้แวะแผงขายของหรืออะไรบ้างหรือเปล่าแยนซุกหน้าผากกับฝ่ามือแฮร์รี่จุดบุหรี่สูบบ้าสมาร์ทแฮร์รี่คุณทำให้หัวสมองผมว่างเปล่าเพราะเรื่องวิดีโอพวกนั้นผมคิดอะไรไม่ออกเลยเขาอดครวญแล้วฟาดมือตบโต๊ะคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนผมฝันว่าตัวเองฆ่าท่านทูตฝันว่าเราเดินออกจากประตูแล้วขับรถไปที่โมเตลด้วยกันจากนั้นผมก็ใช้มีดชำแหละเนื้อแทงหลังท่านผมพยายามหยุดแต่ร่างกายอยู่นอกเหนือการควบคุมของผมเหมือนมีหุ่นยนต์ถูกขังอยู่ข้างในตัวผมแล้วมันก็แทงเอาจนผมเขาหยุดชั่วขณะแฮร์รี่ไม่พูดอะไรปล่อยให้เขาใช้เวลาเท่าที่ต้องการไอ้หุ่นบ้านั่นมันไม่ชอบถูกขังเย็นพูดผมไม่เคยทนมันได้เลยจริงๆพ่อผมเคยเขากลืนน้ำลายและกำมือขวาแน่นแฮร์รี่เห็นข้อนิ้วเย็นกลายเป็นสีขาวเสียงเย็นแทบจะเป็นเสียงกระซิบเมื่อเขาพูดต่อถ้ามีคนเข้ามาบอกว่าหากเซ็นคำสารภาพแล้วผมจะออกไปจากที่นี่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำหรือเปล่าแฮร์รี่ลุกขึ้นยืนนึกไปเรื่อยๆพยายามจำอะไรให้ได้สักอย่างตอนนี้เราเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอม้วนที่เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วบางทีสมองคุณอาจจะปลอดโปร่งพอจะคิดอะไรได้มากขึ้นหน่อยเขาเดินไปทางประตูแฮร์รี่สงสัยว่าอะไรที่ทำให้หลายคนช่างพูดขึ้นมาเมื่อคุณหันหลังให้ว่าไงเพราะอะไรคุณจึงคิดว่าผมบริสุทธิ์ทั้งที่คนอื่นดูจะคิดตรงข้ามแฮร์รี่ตอบโดยไม่หันหน้ากลับไปข้อแรกเพราะเราไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นหลักฐานมีแค่แรงจูงใจที่ผิวเผินมากและขาดพยานยืนยันที่อยู่ข้อ2ล่ะแฮร์รี่ยิ้มแล้วหันไปเพราะตอนที่เห็นคุณครั้งแรกผมคิดว่าคุณมันระยำต่ำช้าไม่เอาไหนอะสิเอ้าแล้วยังไงอะเรื่องตัดสินคนนี้ผมห่วยแตกสิ้นดีขอให้คุณมีความสุขในวันนี้นะบยานเหมือนเลอะลืมตาข้างหนึ่งแล้วหยีตามองนาฬิกาบนโต๊ะหัวเตียงนึกสงสัยว่าไอ้บ้านที่ไหนคิดว่า6 โมงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะที่จะโทรหาคนอื่นผมรู้ว่านี่มันกี่โมงแฮร์รี่รีบพูดก่อนที่หัวหน้าจะมีโอกาสได้อ้าปากฟังนะมีคนคนหนึ่งที่ผมอยากให้หัวหน้าช่วยตรวจสอบหน่อยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะเจาะจงแค่รู้สึกสังหรณ์ใจเท่านั้นเองแค่สังหรณ์ใจเนี่ยนะใช่หลังสังหรณ์ล้วนๆผมว่าคนที่เราตามล่าตัวเป็นชาวนอร์เวย์เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราตีวงได้แคบลง
มิลเลอร์กระแอมส่งผลให้เสมหะเต็มปากทำไมถึงเป็นชาวนอร์เวย์เราพบไขกวางเรนเดียบนเสื้อนอกของมอร์เนสและบนมีดที่ใช้ฆ่าเขาแถมองศาของมีดยังแสดงว่าคนคนนี้ตัวสูงชะย่อยดูท่าแล้วไม่น่าจะใช้คนไทยทั่วไปเหมือนที่หัวหน้าคิดโอเคแต่เรื่องนี้รอก่อนไม่ได้หรือแฮร์รี่ได้อยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่รอเพราะเจ้าหน้าที่สืบสวน5คนกับผู้บังคับบัญชาตำรวจอีกคนนึงกำลังรอให้หัวหน้าขยับก้นทำอะไรสักอย่างนะสิมิลเลอร์โทรกลับมาในอีก2ชั่วโมงต่อมาว่ามาช้าๆสิแฮร์รี่เพราะอะไรนายถึงขอให้เราตรวจสอบคนคนนี้ผมคิดว่าคนที่ใช้ไขกวางเรนเดียร์ป้องกันรักษามีดน่าจะอยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์แล้วผมก็นึกถึงเพื่อน2คนที่กลับมาจากการเป็นทหารรับใช้ชาติในฟินมาร์กพร้อมด้วยมีดเล่มใหญ่ของเผ่าสามีที่พวกเขาซื้อมาอีวาเลอร์เคนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมหลายปีและถูกส่งไปประจำการที่เขตเทศบาลวาเดอร์ยิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าเขารู้จักวิธีใช้มีดดีอาจจะจริงอย่างที่นายว่ามีอะไรอีกที่นายรู้เกี่ยวกับเขาไม่มากนักอ่ะทอนเยวิกคิดว่าเขาถูกย้ายมาทำหน้าที่อื่นจนกว่าจะเกษียณดูจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรมเขาไม่เคยทำผิดอะไรแต่อะไรอ่ะยังไงเราก็มีแฟ้มประวัติเขาอยู่ดีหมายความว่ายังไงมีชื่อเขาปรากฏบนจอแต่ฉันเข้าไปดูแฟ้มประวัติเขาไม่ได้หลังจากนั้น1ชั่วโมงฉันได้รับโทรศัพท์จากกองบัญชาการสูงสุดของกระทรวงกลาโหมในเขตฮูเซบีพวกนั้นสงสัยว่าเพราะอะไรฉันถึงพยายามเข้าไปดูแฟ้มประวัติเขาขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาบอกให้ฉันทำหนังสือขอไปถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับอีวาเหลือเคนงั้นก็ลืมเรื่องนี้ไปซะเหอะฉันลืมเรียบร้อยแล้วแฮร์รี่เราไม่ได้อะไรคืบหน้าขึ้นมาเลยหัวหน้าได้คุยกับฮัมเมอร์วอลแผนกปราบปรามการค้าประเวณียาเสพติดและการพนันหรือยังคุยแล้วแล้วเขาว่ายังไงบ้างคงไม่จำเป็นต้องบอกไม่มีแฟ้มประวัติชาวนอร์เวย์ที่ทำอนาจารเด็กในเมืองไทยสักฉบับคิดอยู่เหมือนกันว่าคงเป็นอย่างนั้นน่ะมาตรการป้องกันข้อมูลแห่งสวยนั่นแหละไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นอ้าวเหรอเราเริ่มสร้างฐานข้อมูลเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ไม่มีทรัพยากรที่จะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะคนพวกนี้มีเยอะมากจริงๆแฮร์รี่โทรไปหาทอนเย่เพื่อนัดพบเธอเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เธอยืนยันให้พบกันที่โรงแรมออเรนเทลเพื่อดื่มน้ำชาในออเรนเทลลาวด์ใครๆก็ไปที่นั่นกันทั้งนั้นเธอบอกแฮร์รี่พบว่าใครๆที่ว่าก็คือคนผิวขาวที่ร่ำรวยและแต่งเนื้อแต่งตัวดียินดีต้อนรับสู่โรงแรมยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแฮร์รี่ทันเย่ส่งเสียงเจ้ยแจ้วมาจากเก้าอี้นวมหนานุ่มในล็อบบี้เธอใส่กระโปรงผ้าฝ้ายสีฟ้ามีหมวกฟางใบหนึ่งบนตักเมื่อผนวกกับลักษณะของผู้คนรอบตัวบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้จึงมีแต่ความรุ่งโรจน์แห่งยุคล้าอาณานิคมทั้งสองออกจากล็อบบี้เข้าไปในออเรนเชลลาวด์น้ำชาถูกนำมาเสิร์ฟคนขาวคนอื่นพองกหัวทักทายดูเหมือนว่าแค่เป็นคนขาวเหมือนกันก็เป็นเหตุผลที่ดีพอให้ทักทายกันแล้วแฮร์รี่วางถ้วยกระเบื้องอย่างประมาแบบนี้ไม่ใช่ทางคุณสินะแฮร์รี่ทันเย่จิบน้ำชาขณะมองข้ามขอบถ้วยด้วยแววตาเจ้าเล่ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงต้องยิ้มให้คนอเมริกันใส่ชุดตีกอล์ฟพวกนั้นด้วยแฮร์รี่กล่าวเธอหัวเราะโถเอ้ยมันไม่เสียหายอะไรนี่ที่จะทำให้บรรยากาศเป็นโลกของผู้เจริญขึ้นมาหน่อยนะเธอว่ากางเกงตาหมากรุกนี่เรียกว่าเจริญตั้งแต่เมื่อไหร่หรือแฮร์รี่ถามงั้นก็เรียกว่าผู้คนที่พัฒนาก็แล้วกันเธอกล่าวแฮร์รี่รับรู้ได้จากคำพูดนั้นว่าเมืองชนบทอย่างเฟรดริกสตัดไม่ได้ส่งผลดีกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงข้ามมากนักเขานึกถึงสันเพชรคนขับรถไวชราที่ลุกไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตเรียบๆกับกางเกงขายาวก่อนออกมานั่งกลางแดดร้อนระอุจนแทบจะต้มน้ำเดือดเพื่อไม่ให้ผู้มาเยือนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับความเป็นผู้ที่แสนจะเรียบง่ายของตัวเองแบบนั้นสิที่เจริญกว่าทุกเรื่องเท่าที่เขาเคยเห็นในหมู่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพจวบจนปัจจุบันแฮร์รี่ถามว่าทอนเย่รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพวกอนาจารเด็กในเมืองไทยรู้แต่ว่าเมืองไทยดึงดูดความสนใจของคนประเภทนั้นมากทีเดียวเชื่อว่าคุณน่าจะจำได้เรื่องที่ชาวนอร์เวย์คนนึงถูกจับได้คาหนังคาเขา
ที่พัทยาเมื่อปีก่อนนี้เองหนังสือพิมพ์นอร์เวย์พากันตีพิมพ์รูปถ่ายเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ3คนขณะที่เด็กพวกนั้นชี้ตัวหมอนั่นรูปนั้นจัดเรียงได้น่าสนใจมากหน้าตาหมอนั่นถูกเบลอเห็นไม่ชัดแต่หน้าตาเด็ก3คนนั้นชัดเจนชัวร์แต่การเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษของพัทยาเมชนั้นตรงกันข้ามเลยพาดหัวข่าวเขียนชื่อเต็มของผู้ชายคนนั้นราหลังจากนั้นก็เรียกเขาว่าชายชาวนอร์เวย์ตลอดทันเย่โครงศีรษะคนไทยที่ไม่รู้จักคนนอร์เวย์มาก่อนอยู่ๆก็รู้ขึ้นมาทันทีว่าออสโลเป็นเมืองหลวงเพราะข่าวบอกว่าทางการนอร์เวย์ต้องการให้ส่งเขาขึ้นเครื่องบินกลับบ้านที่ออสโลทุกคนต่างสงสัยว่าจะให้หมอนั่นกลับไปทำบ้าอะไรเพราะถ้าอยู่ที่นี่เขาจะต้องโดนขังคุกนานมากเชียวล่ะทันเย่กล่าวถ้าบทลงโทษของทางนี้หนักมากขนาดนั้นทำไมถึงมีพวกอนาจารเด็กมากนักล่ะแฮร์รี่ถามฝ่ายบริหารต้องการลบชื่อเสียงในแง่ที่เมืองไทยคือแดนสวรรค์ของพวกอนาจารเด็กให้หมดไปเนื่องจากมันทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ถูกกฎหมายแต่ตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆเพราะการจับกุมชาวต่างชาติมีแต่จะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ทอนเย่ว่าผลก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารทำงานขัดขากันเองใช่ไหมรอยยิ้มกว้างผุดขึ้นบนใบหน้าทอนเย่ทันทีแฮร์รี่รู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจยิ้มให้เขาแต่ยิ้มให้ใครๆที่เดินผ่านไปข้างหลังเขาตั้งหากทั้งใช่และไม่ใช่เธอตอบบางประเทศก็ให้ความร่วมมือดีอย่างเช่นสวีเดนกับเดนมาร์กมีข้อตกลงกับรัฐบาลไทยพวกเขาจึงส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำการที่นี่เพื่อสืบคดีเฉพาะเจาะจงที่มีชาวสวีเดนหรือชาวเดนมาร์กเกี่ยวข้องนอกจากนั้นพวกเขายังผ่านร่างกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ถือสัญชาติสวีเดนหรือเดนมาร์กที่มีความผิดฐานล่วงละเมิดผู้เยาว์ถูกดำเนินคดีในประเทศไทยด้วยทอนเย่กล่าวแล้วนอร์เวย์ล่ะแทรี่ถามทอนเย่ยักไหล่เรายังไม่มีข้อตกลงอะไรเลยฉันรู้ว่าตำรวจนอร์เวย์ผลักดันให้มีการทำข้อตกลงแบบเดียวกันแต่ฉันว่าพวกเขายังไม่ค่อยเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพัทยาและกรุงเทพอย่างถ่องแท้คุณเคยเห็นเด็กที่เร่ขายหมากฝรั่งหรือเปล่าแฮร์รี่พยักหน้าแถวบ้านอากโกโกในย่านพักพงมีเด็กเร่ขายหมากฝรั่งเต็มไปหมดมันก็คือสัญญาณที่บอกให้รู้หมากฝรั่งหมายถึงคุณสามารถซื้อบริการเด็กพวกนั้นได้แฮร์รี่สะท้านเมื่อตระหนักว่าตนซื้อหมากฝรั่งริกรีห่อหนึ่งจากเด็กผู้ชายตาดำครับไม่ใส่รองเท้าและมีท่าทางหวาดกลัวแต่ตอนนั้นแฮร์รี่คิดว่าเด็กคนนั้นกลัวฝูงชนที่แออัดและเสียงต่างๆที่ดังอยู่รอบตัวอีวาเลอร์เคนผู้ชายคนที่คุณชี้ให้ดูในงานเลี้ยงหลังพิธีศพน่ะคุณว่าเขาเคยเป็นทหารใช่ไหมคุณพอจะบอกอะไรได้มากกว่านั้นไหมเกี่ยวกับความสนใจด้านการถ่ายรูปของเขาน่ะคุณเคยเห็นรูปที่เขาถ่ายหรือเปล่าแฮร์รี่ถามไม่เคยเห็นแต่อุปกรณ์บ้าอะไรไม่รู้เป็นพวงเลยแค่นั้นก็น่าจะประทับใจมากพอแล้วล่ะพวงแก้มเธอแดงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเข้าใจว่าทำไมแฮร์รี่จึงยิ้มออกมาแล้วเรื่องการเดินทางไปอินโดจีนพวกนั้นล่ะเอาแน่ๆคุณรู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนบ้างแฮร์รี่ถามเอาแน่ๆงั้นเหรอทำไมเขาต้องโกหกด้วยล่ะทอนเย่ไม่เข้าใจคุณพอนึกออกไหมล่ะว่าทำไมเขาต้องโกหกแฮร์รี่ถามกลับเธอกอดอกทำท่าเหมือนอากาศเริ่มหนาวไม่รู้ว่านี่น้ำชาเป็นไงบ้างผมคงต้องขอให้คุณช่วยอะไรหน่อยอะทอนเย่แฮร์รี่ไม่สนใจคำถามของเธออะไรหรอเธอถามคำเชิญไปกินมื้อค่ำแฮร์รี่ว่าเธอช้อนตาขึ้นมองอย่างแปลกใจถ้าคุณว่างนะเขาบอกเพิ่มเติมเธอยิ้มเจ้าเล่ห์อีกครั้งสมุดนัดของฉันว่างเสมอสำหรับคุณแฮร์รี่ได้ทุกเวลาทอนเย่กล่าวดีมากแฮร์รี่จี้ปากจิกจักผมกำลังสงสัยว่าคุณจะช่วยเชิญอีวาเลอร์เคนไปกินมื้อค่ำคืนนี้ระหว่าง1ทุ่มถึง4ทุ่มได้หรือเปล่าแฮร์รี่กล่าวเธอรู้จักวิธีปิดบังความลำบากใจได้มิดหลังจากที่เขาอธิบายให้เธอฟังถึงที่มาที่ไปเธอเห็นด้วยกับเขาได้ซ้ำแฮร์รี่หวังช่วยกระเบื้องดังขึ้นอีกนิดแล้วบอกว่าต้องรีบไปก่อนพรวดพราดออกประตูไปอย่างงุ่มงาม